สัตว์ปีศาจสมอตต่างดับได้กู้ไอ้คล้ายดังปรึกบาลของพอดประจำสมัยโบราณประวัติสัตว์ไทยในมหาสมอตกจิกันไล่ได้กู้ไอ้คล้ายได้โดยสาแต่มีสัตว์สหัสสหจิจารันหรือจิตรฉลามไตรบาลานมักเยะทอมนั่งสัตว์จมไหลจมไหลเส้นติดปนใต้ตัวตัววิ่งมันทากรมเนื้อรกรกบานเพื่อการสบายโรคดอจุ่มร้อยเชื้อกำเริบนาก็ด้อยก็มันมีสัตว์สมอตน้ำมุ้ยได้อายปริบตึมบานตันดังปีศาจสมอตปีจำนวนมุ่นบานได้ขังกรามนี้คือจิมันดาสัตว์ไปซ้ายสมอดเตียงดอบได้กลัวไอ้คล้ายหนึ่งปลือสมบอลบ่มพอดประจำสมัยโปรเรประวัติระบอบปีพบโลกดับมิคาโลดอนมิคาโลดอนบัตตามพิศากรสมัยโบราณมิคาโลดอนเมนิธาทมินทอมคือจีประเภทสัตว์ไตรฉลามได้บานพอดพูดถึงห้อยในขนมสมัยซีโนโซอิชสัตว์ปีศาจมันนี่ประหารจิมมีนเนสโคลวิจารณ์ปลวกเกตแตงใต้ยกกลุ่มรูระบอบวีตือบังการจิรุพิบกลัวไอ้คล้ายเซมเซิงจีพิเศษขนมสายผิบยุ่นแต่มาดองมีการลดน้ำตระบานเกี่ยวกับน็อตประวัยอัติปารมาตรำดับประวัยแม้ปนตายวีกมีนมวยจุ่มนุ่นประวัยดอเตอร์มาเผยบุญหรือมาเผยประมาณติดพองยุติตามการศึกษาทมทอมเนื้อสายเชี่ยวบานปันประมาณท่ามีการลดน้ำอาจมีมหาโหดดอเตอร์มาร้อยใบต้อนแน่นอนมนุษย์จิตรังกฐาวิรุณในขนมสมัยกาลจีมวยนังไดโนเสาร์ปนตายเจาะสไดวิรุณในขนมสมอตต่างปีมาเผยพรำดอลมวยจิตพรำเลียมชนะบุญมองแหล่เมนิธาวิมีนชีวิตกลายเป็นกาพอดปุ้ยตัวบอกไดโนเสาร์สายสับเลียมชนะไอ้นอวิตวิ้งวิรุณในขนมลงสมัยกาลกำนัดมนุษย์นับวงปุ๊บปุ๊บมีการดอนรุณในขนมสมัยไดมีนสิตันหาผิวกระดายละม้วนเราได้ยุติเกาะในดามสมัยพลิสโตเซนได้มันอาจเอาปุ๊บวิบันต่อปุ้ยบ้านต่อติด9. ไลโอพลอรดอนไลโอพลอรดอนจีสัตว์ละมูลสมอตมังสาไซเดอร์ทอมได้ใบจันทร์ปีประพิษไลโอโซรดีปุ๊บปุ๊บใบสายสมอตในมีนจีวิตรุ่นเนื้อหรือแผ่นได้ในแปะกันดาสมัยจาราซิสไลโอพลอรดอนบางคราที่จีใบสายสมอตดอกกายสหายในจังสมัยจาราซิสปีเป็นฟิบเออร์ยงติดตามการศึกษาทำไมมุ้ยบานบางหางท่าไลโอพลอรดอนได้ทำมาพอดชมทานไลโอพลอรดอนฟอร์กได้ตระบานกิบปันสมานท่ามีนประวัยสรอบของมุ้ยจอยซามสับประบุนใหม่แต่ระดับเตท่าหมดระบบไลโอพลอรดอนได้มีนตุ่มห้มโตก็อาจเรียบมนุษย์โจบ้านตึงมูลผ่องได้โจตุ่มรวมแต่อธอมนุกเนื้อวิจัยสัตว์บันทึกแต่โดยรีบจอมมนุษย์ยุ่นเอาโดยตัวหนึ่งสัตว์ไปสายสมอตในหนึ่งบานดักพิสัตว์เอาไปแฮร์ของตึกพวกเกดังท่าไลโอพลอรดอนได้จีสัตว์มันอาจแฮร์บานเลื่อนบานอุตเตปันตายเจือสไลน์วิอาจพลัดที่บานระหะสังตายมันกู้ไอจืดจีพิเศษวิอาจวิประหะบานตรมูลประปริพเนยโดยจีกระเพื่อเจียงกรอนแต่ขึ้นก็คลายได้8. Basilosaurus บาตามชมูกหนึ่งรูปเรียงรูปบวินในอาจกระทาวีจีประเภทสัตว์ละมูลบรอบ Basilosaurus มีในท่าสัตว์ละมูลหรือสัตว์จิงจอกปนตายเจ็ดสไลน์วีเจ็ดดำกลมหน้ารูปบุยเทรย์บาลานได้มีชีวิตรุ่นหนึ่งตั้งปีสายเซฟดอสามสิบบุญปอนเลนชนะหมอกในขนมสมัยอีโอเซียนโฟซิลลำบงมังอ้อระบบ Basilosaurus ชมูกท่า Basilosaurus เซนทอยได้เติร์กบานกิโรคืนขนมสหรัฐอเมริกานั่งเติร์กบานกิเจือท่าจีสัตว์ละมูลปนใต้กรอยหมอกตีนกิโรคืนกรุงเชียงนุกโดยตนนึงท่านกษัตริย์สมอตวิง Basilosaurus ได้จีปุ่บเปี้ยบร้อนระบบเติร์กบาลานสับไงอาจมีนประไว้ปีดับพรำตึกดับพรำใบไม้แอนนอปนใต้วิคมีนสมัติพิบคุกบ้านนั่งอาจมุ่ยตึกจีเติร์กบานโดยเติร์กบาลานลอย7. Jackalopterus renania Jackalopterus renania គឺជាប្រភេទសត្វខ្យាដំរីសមុទ្រដែលបានផុតពូជទៅហើយសត្វសមុទ្រមួយប្រភេទនេះរស់រាននៅលើផែនដីតាំងពី390លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះវាបានផុតពូជមុនសត្វដាយណូស័រទៅទៀតខ្យាដំរីសមុទ្រ Jackalopterus ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទំហំធំជាងគេគឺមានប្រវែងដល់ទៅ2ម៉ែត្រកន្លះឯណោះ Jackalopterus renania ត្រូវបានចែកជាពីរប្រភេទគឺ Jackalopterus renania ដែលរកឃើញក្នុងស្រទាប់ដីក្រោមបឹងទឹកសាបតំបន់ Rhineland និង Jackalopterus hovelli ដែលរកឃើញនៅក្នុងស្រទាប់ដីត្រង់ព្រំដែនទន្លេនឹងសមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming គ្មានអ្នកណាអាចបកស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្យាដំរីនេះមានពឹសឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការរុករៀងនិងកន្ទុយរបស់វាដែលស្រដៀងទៅនឹងខ្យាដំរីសព្វថ្ងៃគេគិតថាវាប្រហែលជាមានពឹស 6. Maesaurus Maesaurus ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមព្រះមូអ៊ីដែលទ្រង់ជាអ្នកទាញកោះមួយឲ្យផុសពីបាតសមុទ្រដោយសន្ទូចត្រីសព្វថ្ងៃកោះនោះជាប្រទេសនូវែលសេឡង់មកអ៊ីសរ៉ាអែលរស់នៅអំឡុង80ទៅ69លានឆ្នាំមុននៅលើកោះដែលជាប្រទេសនូវែលសេឡង់សព្វថ្ងៃជាពិសេសវាជាសត្វល្មូនសមុទ្រនិងជាប្រភេទដាយណូស័រ Plesiosaurus ដែលធំជាងគេបង្អស់ត្រឹមតែរបស់មកអ៊ីសរ៉ាអែលអាចមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ14ម៉ែត្រឯណោះរីឯប្រវែងសរុបរបស់វាមានដល់ទៅ20ម៉ែត្រផងដែរសត្វសមុទ្រនេះមានព្រុយសងខាងពីរគូដែលអាចជួយឲ្យវាអាចហែលបានយ៉ាងលឿននិងអាចជួយឲ្យវាដើរលើគោកបានរយៈពេលខ្លីផងដែរមកអ៊ីសរ៉ាអែលគឺជាសត្វមង្សាសីដែលមានថ្មែងដ៏សែនមុតស្រួចសម្រាប់ចាប់ត្រីនិងមឹកជាចំណី5. Dankliosteus
ดังคลีโอสเตอุสจีเตรมุยประเภทได้บานพอดปุยเตอร์ในจังสมัยดิวเนียนประมาณจีเบย์ร้อยหกสิบดอลเบย์ร้อยแปดสิบเลียนชนะมุนเตรดังคลีโอสเตอุสทำมพอดเมียนประวัยดอเตอร์ประมวยแมทนังเมียนมาดอเตอร์มุยต้าในนอกโพสิตบอเตรสมอตนี้พิจารณาขึ้นในนบอลอเมริกันจึงโปโลนเบลซิกในโมร็อกโกเตรสมอตนี้คือเจ็บใบซ้ายที่สั่งกับสหายตัวใบจีวีมินตุมโฮมันเสริมทำก่อน้อยเจ็บปีเซ็กกับมาร์บอวีมินเชิงเรื่องโดยจิสโนกระบอนดักกรอมในวิจิซาบานเกิดในคืนท่าเกิดตรัมโซนจอยโซนโซนโซนประมุ่ยแมกเกเรวีไอซีซัดบานประมาณเจ็บใบป้อมประมุ่ยรวมมาเพย์ประมาณใบกิโลกรัมกิจจตกท่าวิจิกัมปูซัดได้มีกำลังคลังตรอกบะดองม้วนประจำประวัติศาสตร์สมาร์นสัตว์กระปือหนึ่งไดโนเสาร์ทีริช4. Kronosaurus Kronosaurus ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមមេដឹកនាំរបស់ Greg Cronus វាគឺជាសត្វ Dinosaur ប្រភេទ Pliosaurus ដែលរស់នៅនៅដើម Cretaceous នៅតំបន់ដែលជាប្រទេសអូស្ត្រាលីសព្វថ្ងៃប៉ុន្តែវាបានផុតពូជអស់ទៅហើយជាក់ស្ដែងវាជាសត្វល្មូនសមត់ដូចទៅនឹងសត្វ Liopleurodon ចំណុចទី9ដែរដែលមានកោខ្លីមានព្រុយពីគូនិងកន្ទុយខ្លីប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានទំហំធំជាងក្រូណាសរើសត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រវែងពី9ទៅ10ម៉ែត្រកន្លះនិងមានម៉ាស់ប្រមាណជា11តោនឯណោះប្រវែងមាត់របស់វាអាចស៊ីមនុស្សបានម្នាក់ទាំងមូលនិងអាចថែមនុស្សពាក់កណ្ដាលទៀតដោយគ្មានបញ្ហាដោយសារតែវាមានព្រុយស្រដៀងទៅនឹងអណ្ដើកសមុទ្រគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាគឺជាសត្វដែលមានភ្នាក់កូនដោយពង 3. Helicoprion Helicoprion ជាប្រភេទត្រីឆ្លាមដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រកាលពី290លានឆ្នាំមុនដើមសម័យ Permian ត្រី Helicoprion បានកិច្ចផុតពីក្រុមហ៊ុនត្រាយគឺអាចកាយ Permian Jurassic ប៉ុន្តែបានផុតពូជនៅដើមសម័យ Jurassic ប្រមាណជា250លានឆ្នាំមុនឈ្មោះរបស់ត្រីសមុទ្រនេះមានន័យជាភាសាក្រិកថារណារៀងគូតខ្យងដោយសារតែវាមានធ្មេញស្រួចដូចរណានិងអាចមូលបានដូចជាគូតខ្យងត្រីឆ្លាម Helicoprion នេះមានប្រវែងដល់ទៅ4ម៉ែត្រកន្លះបើតាមការពិនិត្យនៅលើរូបរាងវាមានធ្មេញដ៏សែនមុតស្រួចគួរឲ្យស្រីវសាច់2 Leviathan Melvilli Leviathan Melvilli គឺជាប្រភេទត្រី Balaen Physeteroid ដែលបានផុតពូជទៅហើយនិងមានទំហំប្រហែលនឹងត្រី Balaen Sperm Whale បច្ចុប្បន្នវាមានជីវិតរស់នៅក្នុងសម័យ Miocene ប្រមាណជា12ដល់13លានឆ្នាំមុន Leviathan Melvilli ជាប្រភេទត្រី Balaen ដែលស៊ីសាច់ត្រី Balaen ដទៃទៀតវាជាត្រីស៊ីសាច់ដែលមានធ្មេញធំជាងគេបង្អស់ប្រមាណជា36សង់ទីម៉ែត្រ Leviathan Melvilli មានប្រវែង 13.5 ម៉ែត្រដល់ 17.5 ម៉ែត្រត្រឹមតែក្បាលរបស់វាមានប្រវែង3ម៉ែត្រទៅហើយពួកវាស៊ីអាហារនឹងរស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រតែមួយដោយពពួកមីកាឡូដុនចំណុចទី10ដែលហេតុនេះហើយវាតែងតែប្រកួតដណ្ដើមអាហារគ្នាជានិច្ចពួកវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយអាចហែកនឹងមើលឃើញច្បាស់នៅក្នុងទឹកល្អបានទៀតផង1 Jensen Gray Jensen Gray គឺជាប្រភេទបបាល់យក្សពូជអំបោ Dasia Thidia ត្រូវបានគេរកឃើញជាច្រើនក្នុងទន្លេធំៗនៅតាមមាត់ទន្លេនឿនដូចចិននិងតំបន់កោះកាលីម៉ាន់តានប៉ុន្តែវាអាចរស់នៅក្នុងទឹកប្រៃបានដែរ Jensen Gray មួយមានប្រវែងដល់ទៅជាង5ម៉ែត្រនិងមានកន្ទុយពឹសប្រវែង25សង់ទីម៉ែត្រនិងមានកម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់អាចទាញទឹកដែលមានមនុស្សជិះពេញឲ្យក្រឡាប់បានទៀតផង Jensen Gray ក៏កាត់ក្រោយពីការផុតពូជរបស់ Dinosaur និងត្រូវបានគេជឿថាវាជាពូជដែលបំបែកចេញពីត្រីឆ្លាមផងដែរវាមិនមែនជាសត្វដ៏សាហាវអ្វីណាស់ណាទេប៉ុន្តែកន្ទុយពឹសរបស់វានឹងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជិះជាមិនខានប្រសិនបើអ្នកហ៊ានប្រថុយជីវិតជាមួយវានោះ